ต้มยำปลาทูสดรสแซ่บๆตามมาเบิ่งวิธีเห็นค่ะตั้งน้ำให้เดือดทุบข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงใส่ลงไปค่ะต้มไปจนกว่ากลิ่นสมุนไพรจะออกมาหอมๆน้ำห่อนๆต้มแป๊บเดียวกลิ่นสมุนไพรก็ออกแล้วค่ะตำพริกขี้หนูใส่ลงไปจะได้หอมๆตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็ขนอหมูก่อนหนึ่งต้มต่ออีกสักพักหนึ่งก็เอาเห็ดใส่ลงไปค่ะมื้อนี้เป็นเห็ดขอนขาวแล้วก็เป็นเห็ดฟางค่ะจริงๆบ่ได้ตั้งใจสิใส่เห็ดขอนขาวเนาะพี่น้องหาเห็ดฟางบ่พอตอนแรกไหนๆก็ซื้อมา2อย่างแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยปลาทูสดเอาฝาหม้อปิดไว้ค่ะจนกว่าปลาจะสุกช่วงที่เฮาต้มถ้าเกิดมีฟองก็ตักฟองออกค่ะน้ำแกงเฮาสิได้ใสๆปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลานี่เฮาสิใส่ลงไปในหม้อเลยหรือว่าเฮาสิใส่ตอนปรุงทีหลังก็ได้ค่ะตักใส่ถ้วยแล้วค่อยปรุงก็ได้คือกันมันตักฟองออกค่ะน้ำแกงสิได้ใสน่ากินปลาทูสดสิสุกไวค่ะต้มประมาณ4-5 นาทีก็ได้แล้วค่ะปลากระสีสุกพร้อมที่จะกินแล้วเนาะโรยด้วยใบกะเพราค่ะสิได้หอมหอมเอาถ้าพี่กดกะเพราให้ไปอยู่ใต้น้ำแกงค่ะตอนนี้กินหอมตลบอบอวลเลยค่ะเสร็จแล้วพี่น้องพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วค่ะตักต้มยำปลาทูสดใส่ถ้วยค่ะแล้วเขาก็มาปรุงอีกทีหนึ่งก่อนที่จะกินสำหรับกะเพราเนี่ยเขาใส่ที่หลังก็ได้เนาะหรือว่าใส่ลงไปในหม้อเลยก็ได้ค่ะมื้อนี้ต้องการรสเปรี้ยวจากมะนาวค่ะมะนาวนี่นอกจากจะเปรี้ยวชื่นใจแล้วก็มีกลิ่นหอมพร้อม1 ถ้วยใหญ่ใส่มะนาวไป1 ลูกค่ะตำพริกขี้หนูใส่ลงไปอีกรอบหนึ่งค่ะจะได้หอมหอมแล้วก็บีบมะนาวลงไปตามด้วยน้ำปลาค่ะหลังจากนั้นก็ลองชิมเบิ่งตอนนี้ทั้งแสบทั้งนวด